ทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วข้อทะเลาะถกเถียงกันทางวัฒนธรรมเนี่ยมันมีแต่เฉพาะคนไทยหรือว่าคนเขมรหรือเปล่าจริงๆแล้วก็ไม่ใช่นะคะคือเป็นทั้งภูมิภาคนะคะคือโดยเฉพาะอะไรอ่ะประเทศที่เขามีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกันนะคะอย่างเช่นข้อพิพาทที่เป็นเรื่องในเชิงวัฒนธรรมแย่งชิงกันเนี่ยที่เรารู้จักเป็นตัวอย่างที่น่าจะรู้จักก็คือเรื่องของที่อื่นนะคะที่ไม่ใช่ในอาเซียนก็คือเรื่องของกิมจิใช่ไหมคะกิมจิเนี่ยเมื่อก่อนคุณคิดว่าเป็นอาหารของญี่ปุ่นหรือเกาหลีอะไรเงี้ยนะคะคนญี่ปุ่นก็จะบอกว่าเป็นของญี่ปุ่นคนเกาหลีก็จะเป็นของบอกว่าของเกาหลีนะคะก็ทะเลาะแย่งชิงกันเรื่องของวัฒนธรรมแบบนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นเป็นการแย่งชิงมรดกทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในอาเซียนที่ไม่ใช่ในเมืองไทยกับกัมพูชาก็มีที่อื่นนะคะอย่างเช่นที่อินโดนีเซียกับมาเลเซียเนี่ยเขาก็มีกรณีที่แย่งชิงมรดกวัฒนธรรมต่างๆนะคะตัวอย่างเช่นท่ารำที่เขาเรียกว่ารำต่อๆนะคะซึ่งมันก็เป็นการแสดงในพื้นเมืองในหมู่เกาะนะคะซึ่งมันก็แพร่กระจายกันแล้วก็มันไปกินเขตแดนของทั้งมาเลและอินโดนีเซียก็ทะเลาะกันว่าตกลงเนี่ยใครควรจะเป็นสมบัติของไอ้มรดกวัฒนธรรมอันนี้นะคะหรือว่าการแสดงที่เรียกว่าการแสดงกลอง9ใบนะฮะก็คือมีอยู่ในภูมิภาคของทั้ง2ประเทศนะคะก็แย่งกันนะฮะหรือนอกเหนือจากการแสดงก็เป็นเรื่องของอาหารนะฮะก็คือถ้าจะบอกว่าเรามีไหมก็อาจจะมีนะคะไอ้สิ่งที่เรียกว่าเรือนดังก็จะเป็นคล้ายๆแผนงเนื้อบ้านเราเนี่ยนะคะก็เถียงกันว่าตกลงเป็นของมาเลต้นฉบับอยู่ที่มาเลหรือเป็นของคนอินโดนีเซียกันแน่นะคะหรือวัฒนธรรมอื่นๆนะคะอย่างเช่นผ้าบาติกนี่ถามว่าทางใต้ของเรามีไหมก็มีนะคะแต่ว่าโอเคเราไม่ได้ไปแย่งชิงกับเขาด้วยใช่ไหมคะว่าเป็นของเราหรือเปล่าอะไรนะคะก็คือการพิมพ์ผ้าบาติกอินโดกับมาเลเซียเขาก็ทะเลาะกันนะคะหรือตัวหนังตะลุงที่เขาเรียกว่าวายังนะคะทีนี้ละสิคือถ้าหนังตะลุงเนี่ยเราก็เริ่มนึกว่าเราก็มีหนังใหญ่นะแล้วอย่างนี้เป็นของเราด้วยหรือเปล่าเราต้องไปแย่งกับเขาหรือเปล่าคือเอาเข้าจริงๆแล้ววัฒนธรรมมันก็สามารถที่จะมีรากร่วมใช่ไหมคะแล้วมันก็การแสดงที่เรียกว่าการแสดงหุ่นเชิดหุ่นเงาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่ที่เมืองที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช่ไหมคะภูมิภาคอื่นอย่างเช่นที่จีนก็มีที่อินเดียก็มีหรือว่าในอาเซียนเองนอกจากในอินโดนีเซียกับมาเลเซียมีที่อื่นไหมที่เมืองไทยเราก็มีใช่ไหมคะที่เวียดนามก็มีที่พม่าก็มีอันนี้เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมร่วมหรือเปล่าแทนที่จะต้องมาแย่งกันว่าเป็นของใครนะคะมันควรจะช่วยกันดูแลรักษาใช่ไหมคะหรือตัวอย่างอีกอันนึงที่เราจะนึกออกก็คือตัวเครื่องดนตรีที่เรียกว่าอังกะลุงทีนี้อังกะลุงเนี่ยมันก็ถามว่าคนไทยเล่นไหมก็เล่นใช่ไหมคะแต่ถามว่าโชคดีที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นวัฒนธรรมของเรานะคะเพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่เรารับมาจากทางมาเลอินโดนีเซียแต่มาเลอินโดนีเซียเนี่ยเขาแย่งกันนะคะว่าเอ้ยฉันเป็นต้นกำเนิดหรือว่าเป็นของเธออะไรเงี้ยนะคะหรือศิลปะหัตถกรรมที่เรียกว่ากริดนะคะก็คือการทำกริดทีนี้ไอ้การแพร่หลายของกริดเนี่ยมันก็มาทางใต้ของเราด้วยใช่ไหมคะก็เป็นสิ่งที่เป็นข้อบาดหมางว่าพอเราอยากจะร่วมมือกันเป็นประชาคมอาเซียนที่มีความเป็นหนึ่งเดียวกันมีความรักใคร่กลมเกลียวกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเรายังติดอยู่กับสำนึกที่เรียกว่าความเป็นชาติคืออันนี้คือชาติฉันอันนี้คือชาติเธอเพราะฉะนั้นมันไม่เอื้อที่เราจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นประชาคมที่มีความเป็นหนึ่งเดียวกันได้ใช่ไหมคะทีนี้ในแง่มุมที่อาจารย์พูดเน้นในที่นี้เนี่ยเป็นเรื่องของในเชิงวัฒนธรรมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาสิ่งที่อยากจะทำให้เห็นในหัวข้อนี้ก็คือว่าอยากจะแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราลบเอาเรื่องของรัฐชาติความเป็นชาติออกไปเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนเนี่ยมันมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านประสบการณ์ร่วมกันมาอย่างไรบ้างนะฮะเรามีการรับรากร่วมวัฒนธรรมร่วมกันมาอย่างไรบ้างซึ่งพอรับมาแล้วเนี่ยมันก็มาแตกแขนงเป็นของแต่ละชาติแม้ว่าจะแตกแขนงไปแล้วเนี่ยแต่มันก็ยังมีพื้นฐานมันยังมีบางอย่างที่เรียกว่าเป็นอัตลักษณ์ร่วมกันได้นะฮะอันนี้คือสิ่งที่จะให้ศึกษาในหัวข้อนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นทั้งการอ่านเนื้อหาบวกกับการชมวิดิทัศน์ที่จะขยายความให้เห็นว่าสิ่งที่เราอ่านในเนื้อหาเนี่ยมันปรากฏเป็นภาพจริงๆได้อย่างไรนะคะอย่างเช่นเรื่องของเขาพระวิหารที่เราพูดไปเรื่องของศาสนสถานเนี่ยนะคะในอาเซียนเนี่ยแม้ว่ามันจะดูว่ามีศาสนาที่หลากหลายนะคะมีทั้งพุทธมีทั้งคริสต์มีทั้งอิสลามแต่เอาเข้าจริงแล้วในแต่ละประเทศที่แม้ว่าจะเป็นประเทศอิสลามเองเนี่ย
ก็มีศาสนสถานที่เป็นของพุทธหรือว่าเป็นของฮินดูเหมือนกับที่ดินแดนในประเทศอาเซียนอื่นๆมีเช่นเดียวกันอันนี้คือสิ่งที่อยู่ในวีดิทัศน์นะคะหรือประวัติศาสตร์ที่พูดถึงประสบการณ์ร่วมกันอย่างเช่นคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีประสบการณ์ร่วมกันที่เรียกว่าเราจะต้องเรียกร้องเอกราชคือต่อสู้กับจักรวรรดินิยมตะวันตกอันนี้คือสิ่งที่เรามีร่วมกันเราได้ตระหนักหรือเปล่าว่านอกจากเราจะต้องสู้กันเองเนี่ยนะคะเราเคยที่จะต้องเจอประสบการณ์การสู้กับการเข้ามาของจักรวรรดินิยมตะวันตกร่วมกันด้วยนะคะรวมทั้งสิ่งที่จะให้ดูเนี่ยยังเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยมีความเข้าใจมากขึ้นถึงวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ที่มันดำรงอยู่ในประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะด้วยความหวังว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะทำให้การรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนของเราเนี่ยมีความหมายมากขึ้นและสามารถที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นพลเมืองอาเซียนร่วมกันได้จริงๆนะคะและส่วนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาที่เราลองมามองดูซิว่าแล้วตัวประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่กำลังจะเข้ามาหาเราหมายถึงว่ากำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในทางสังคมและวัฒนธรรมอะไรมันใช่หรือเปล่าที่มันจะทำให้วัฒนธรรมของเราหรือวัฒนธรรมไทยเนี่ยมันสูญหายไปซึ่งในเนื้อหาจะบอกนะคะว่าจริงๆไม่ใช่อันนี้เราจะได้ศึกษากันนะคะว่าจริงๆแล้วในตัวประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเนี่ยยังพูดถึงการอนุรักษ์มรดกและภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของแต่ละชาติเอาไว้ด้วยพร้อมกับสร้างอัตลักษณ์ที่จะทำให้ทุกชาติในอาเซียนเนี่ยมีความรู้สึกผูกพันร่วมกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่จะเป็นเนื้อหาแล้วก็กิจกรรมของหัวข้อนี้นะคะส่วนสุดท้ายก็จะจบกันที่การทบทวนด้วยใบงานเช่นเดิมนะคะ